ิ้วหยุกเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทดสอบความสามารถในการรับรสของผู้ป่วยอัลไซเมอร์นั่นเองหรือว่าแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์มาถึง7ปีแล้วปกติเนี่ยแม่เป็นคนที่กินเก่งมากอร่อยทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเอาเข้าปากคืออร่อยทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำเปล่าจนเราเนี่ยก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะแม่จะสามารถรับรสได้เหมือนคนปกติหรือเปล่าโดยการทดสอบของเรานะคะเราจะใช้ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวในการทดสอบครั้งนี้ถ้าเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจัดเนี่ยแม่เขาจะสามารถกินได้ไหมการรับรสของเขาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะลองชิมดูก่อนว่าพวกนี้เนี่ยจะเปรี้ยวระดับไหนสวัสดีนะคะจะลองกินดูอันนี้เปรี้ยวอมหวานเลยอันนี้คืออร่อยมันก็เปรี้ยวนะแต่คืออมหวานเนี่ยถ้าพูดถึงระดับความเปรี้ยวประมาณ4แล้วกัน4เต็ม10ผลไม้รสเปรี้ยวต่อไปก็คือจะอัพเลเวลขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราลองชิมกันก่อนมะม่วงเบานะคะประมาณ6เต็ม10ก็คือเปรี้ยวแต่ว่ากินได้ไม่ได้รู้สึกแบบทรมานมากนะคะสุดท้ายนี่เลยมะนาวอันนี้เปรี้ยวแน่นอนเปรี้ยวจริง10เต็ม10ไปเลยจ้ะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วผลไม้รสเปรี้ยว3อย่างเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าแม่ได้กินผลไม้รสเปรี้ยวเขาจะมีปฏิกิริยายังไงความสามารถในการรับรสของเขาเนี่ยเขาลืมไปหรือยังหรือว่าจริงแล้วเขายังรับรสได้อยู่ไปกันค่ะเริ่มจากสวรสเป็นไงอร่อยไหมอยากกินอีกอร่อยเห็นไหมแม่ชอบของเปรี้ยวสรุปก็คือสับปะรดชอบนะคะผ่านต่อไปเป็นมะม่วงอาจจะกินแค่นิดนึงกินแค่นิดนึงเฉยมากก็เฉยมากเลยนะแต่ก็ดูหน้าเหมือนแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ต่อไปเรามาลองมะนาวดีกว่าเปรี้ยวไหมเคี้ยวหยุกเลยพอเปรี้ยวเอามือมาเช็ดปากเอามือเช็ดลิ้นเปรี้ยวใช่ไหมอยากกินอีกอ่ะขอแล้วเดี๋ยวท้องเสียกินอีกเอามากินพูดชัดมากพอแล้วเดี๋ยวท้องเสียสรุปก็คือแม่รับรสได้อยู่นะคะแต่ว่ารสชาติอาจจะไม่ชัดมากคือเขาไม่ได้แสดงสีหน้าขนาดนั้นแต่พอเป็นมะนาวเมื่อกี้เห็นไหมคิ้วเขาจะหยุกๆหน่อยนะเขาไม่ถึงกับคายอ่ะก็คือสรุปเขากินอะไรก็อร่อยหมดโอเคค่ะก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยถ้าเกิดว่าทุกคนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามมาได้นะคะไปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย